บราวนี่ไมโครเวฟเนี่ยจริงๆแล้วรสชาติมันอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมมีความนุ่มละมุนและที่ถูกใจคนทุกคนเลยคุณผู้ชมครับมันสุกอร่อยได้ในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวรสชาติอร่อยนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้อร่อยครับวิธีทำบราวนี่ไมโครเวฟผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้ผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกาแฟผงสำเร็จรูปนำเข้าไมโครเวฟกำลังไฟสูงสุด1นาทีนำออกมาคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์แก้วสำหรับเข้าไมโครเวฟนำเข้าไมโครเวฟที่กำลังไฟสูงสุดนานประมาณ2นาทีนำออกจากไมโครเวฟเรียงอัลมอนด์ผ่าครึ่งอบสุกและดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นชิ้นเล็กให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในไมโครเวฟต่ออีก4นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟพักไว้ให้เย็นสนิทตัดบราวนี่เป็นชิ้นก่อนเสิร์ฟราดด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com